ฟุตซอลไทยสุดต้านโดนบราซิลถล่มยับก้าวตุงรอเจออิหร่านฝรั่งเศสรอบ16ทีมกีฬาวันที่20กันยายน2567 21นาฬิกา12นาทีการแข่งขันฟุตซอลโลกรายการฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่สนามบูคารายูนิเวอร์เซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันที่20กันยายนเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ9ของโลกลงสนามพบทีมชาติบราซิลอันดับ1ของโลกผลงาน2นัดแรกทีมชาติไทยกอดคอบราซิลเข้าสู่รอบ16ทีมแน่นอนแล้วหลังเก็บ6แต้มเต็มทั้งคู่โดยไทยชนะโครเอเชีย 2-1 และชนะคิวบา 10-5 ส่วนบราซิลชนะโครเอเชีย 8-1 และชนะคิวบา 10-0 ซึ่งเกมนี้แข่งกันเพื่อชิงอันดับ1ของกลุ่มเกมนี้เป็นบราซิลที่เล่นได้เหนือชั้นกว่าตามคาดไล่ยิงเอาชนะทีมชาติไทย 9-1 โดยบราซิลได้ประตูจากมาเซลนาที6 20 35ฟิลิปเป้บาเลริโอนาที10ปิโตนาที23 31มาลอนนาที24ราฟาเอลนาที26เฟอร์รานาที37ส่วนทีมชาติไทยได้ปลอบใจจากมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่ได้หลุดเข้าไปยิงอย่างเหนือชั้นช่วง42วินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกจากผลนัดนี้ทำให้ทีมชาติบราซิลเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9แต้มเต็มผ่านเข้าไปเป็นอันดับ1กลุ่ม B มีโอกาสผ่านเข้าไปเจอกับอันดับ3กลุ่ม AC หรือ D ส่วนทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2กลุ่ม B ผ่านเข้าไปรอเจอกับอันดับ2กลุ่ม F ซึ่งจะเป็นอิหร่านหรือฝรั่งเศสส.ส.ป.ช.น.ผิดหวังนโยบายต่างประเทศของมาริดข้องใจวีซ่าฟรีเชงเก้นหายไปไหนการเมืองวันที่20กันยายน2567 12นาฬิกา8นาทีจุลพงษ์ ส.ส.ป.ช.น.ผิดหวังนโยบายต่างประเทศเตือนมาริดไม่ใช่ข้าราชการประจำสงสัยนโยบายฟรีเชงเก้นสมัยเศรษฐาหายไปไหนเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่รัฐสภานายจุลพงษ์ ยูเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.แถลงภายหลังที่นายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงวิสัยทัศน์นโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศว่าตนผิดหวังในคำแถลงของนายมาริตเพราะ10กว่าเรื่องที่แถลงนั้นควรเป็นพันธกิจมากกว่าเป็นวิสัยทัศน์ซึ่งพันธกิจในเรื่องที่ฝ่ายปฏิบัติงานหรือข้าราชการประจำต้องทำอยู่แล้วหากท่านสั่งการแต่อย่าลืมว่าขณะนี้ท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีหรือท่านกำลังสับสนคำว่าวิสัยทัศน์กับคำว่าพันธกิจสิ่งที่ตนขอเรียกว่าพันธกิจ10กว่าเรื่องที่ท่านแถลงตนขอยกตัวอย่างมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านขึ้นต้นว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นจากผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วตนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพิสูจน์งานแรกว่านานาชาติยอมรับการเมืองของไทยมากขึ้นหรือไม่คือผลการเสนอตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงเก้าอี้ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีการลงคะแนนเสียงทราบสมาชิกในปลายเดือนเนตคอนี้
และตนทราบว่าประเทศไทยกำลังจะหมดหวังในเก้าอี้ตัวนี้นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำลังจะออกรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยออกมาใหม่ตนทราบมาว่ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในรายงานฉบับใหม่ยังดีกว่าปีก่อนและเรายังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องการไม่ประกาศให้ชัดเจนของรัฐบาลชุดนี้ถึงนโยบายการจัดตั้งระเบียงสิทธิมนุษยชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ริเริ่มในอดีตรมว.ต่างประเทศคนที่แล้วทำให้ไม่มีความชัดเจนในด้านการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในมุมมองนานาชาตินอกจากนี้ตนแปลกใจว่าทำไมในคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจึงไม่มีเรื่องวีซ่าฟรีกับสหภาพยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้นทั้งนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคุยไว้เยอะแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนนี้บอกจะสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนตอนนี้เรื่องนี้หายไปไหนหรือเขาปฏิเสธมาแล้วแบบนิ่มๆนี้แค่น้ำจิ้มชมพู่อารยาปวดลุกสุดปังนำทับซุปตาอุ่นเครื่องก่อนเปิดรันเวย์แฟชั่นแห่งปีแอลแฟชั่นวีค2024บันเทิงวันที่20กันยายน2567 18นาฬิกา2นาทีนี้แค่น้ำจิ้มชมพู่อารยาปวดลุกสุดปังนำทับซุปตาอุ่นเครื่องก่อนเปิดรันเวย์แฟชั่นแห่งปีแอลแฟชั่นวีค2024ปักหมุดไอคอนสยามแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอย ELLE Fashion Week 2024กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่แบบดับเบิ้ลในคอนเซปต์ Use Energy ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสดใหม่และพลังอันเต็มเปี่ยมระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคม2567นี้บนโลเคชั่นแห่งใหม่นาริเวอร์พาร์คไอคอนสยามจัดโดย Mass Digital ผู้ถือครองลิขสิทธิ์แอลและแอลเมนไทยแลนด์นิตยสารชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำอย่างดอนจูโลดอนฮูลิโอเตกิล่าระดับพรีเมียมเจ้าแรกของโลกลอร่าเมอร์ซิเออร์ลอร่าเมอร์ซิเอแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ The Flawless Face Tresemme Tresemmeผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ ZEEKR Seeker บริษัท Seeker ประเทศไทยบริษัท Seeker ประเทศไทยแบรนด์รถไฟฟ้าระดับพรีเมียม Luxury และ KIRINATU Kirinatu แบรนด์น้ำหอมและสกินแคร์จากฝรั่งเศสงานนี้แฟชั่นนิสต้าซุปตาเบอร์หนึ่งของไทยชมพู่อารยาเอฮาเกตปรากฏตัวในชุดของแบรนด์กูตูระดับโลกโทนี่วอร์ดกูตูไม่มีพลาดนำทัพซุปตาอาทิมิวนิษฐาคูหาเปรมกิจมิ้นชาลิดาวิจิตวงทองจูเน่เพลินพิชยาโกโมนันชุนน้องแดนคิมอินยอนพรีมรณิดาเตชสิทธิ์แพงพิชาพัชมหาทิตยากุลแนทอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์แอนนาเสืองงามเอี่ยมฟ้าสุพรนิพาหนูนุรัตออมดรันพัฒน์รัตนกรโอภากุลเมนิสาชนต้วมสูงเนินน้ำหนึ่งสุทธิเดชาในแพรววนิชเรืองทองเฟิร์สฉลองรัตนอบสำโรง
ต๊อดปนพงษ์ไทแสงโจกวินพัฒน์ธนาฮิรัญสิงห์พิกพีมพลพาณิชย์ธรรมรงค์ปอเช่ธนทรเจริญรัตนพรตู้เซฟกฤตวัฒน์สุวานิชและอื่นๆร่วมงานแถลงข่าวอุ่นเครื่องก่อนเปิดรันเวย์อวดชมผลงานของ15ดีไซเนอร์ได้แก่ Hooks PRESENTED by ZEEKR Sresit LA Boutique VVONSUGUNNASIL ANURUQSIRAPOPBEENETCORSETWACHPLOY Niche P และโชว์พิเศษจาก ICONCRAFT ซึ่งนำผ้าไทยในแต่ละพื้นถิ่นมาออกแบบที่สมัยใหม่ไฮแฟชั่นแต่ยังคงเสน่ห์ของผ้าไทยและอีกหนึ่งโชว์ที่ขาดไม่ได้คือ The One to Watch จาก3ยังดีไซเนอร์แบรนด์ LAROBE 8 ODCX BBMP YUNCHANNY ซึ่งจะได้พบกับพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของดีไซเนอร์รุ่นใหม่รวมถึงแฟชั่นโชว์สุด Exclusiveครั้งแรกในประเทศไทยของโทนี่วอร์ดกูตูแบรนด์กูตูระดับโลกก่อตั้งโดยโทนี่วอร์ดนักออกแบบแฟชั่นชาวเลบานอนอิตาลีผู้ที่ได้ฉายาว่า The Architect of Detail ชมพู่อารยากล่าวว่าชมตื่นเต้นมากๆและเชื่อว่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าห่างหายกันไปนานเชื่อว่าคอแฟชั่นหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงบรรยากาศของงานแฟชั่นวีคปีนี้โทนี่วอร์ดกูตูแบรนด์กูตูระดับโลกจากปารีสมาโชว์เปิดมีแบรนด์ดีไซเนอร์ที่หลายคนรู้จักกันดีและยังแบรนด์น้องใหม่ที่จะมาสร้างสีสันและแจ้งเกิดงานครั้งนี้มากเพราะได้แอบเห็นงานของน้องๆมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยไปโชว์ที่ไหนวันนี้พอได้มาร่วมงานกันก็รู้สึกดีใจเพราะหลายๆแบรนด์ก็มี DNA มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่น่าสนใจและก็เป็นมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่น่าติดตามชมก็ขอฝาก L Fashion Week 2024ด้วยนะคะเราได้แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ไอคอนสยามถ้าไม่ได้มาชมด้วยตัวเองก็ฝากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ค่ะร่วมอัปเดตโลกแห่งแฟชั่นและติดตาม L Fashion Week 2024ได้ที่ L และ L Men ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์